เรียนรู้เรื่องราวจากปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอพิโซดที่5ตอนนายพลชาวเดอโกสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยทุกท่านผมนครติระพรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณนครและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมนายสิทธิศักดิ์เอี่ยมบวรลาภครับวันนี้เราทั้งสองคนขอมาเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้เรื่องราวจากนวนิยายปฏิวัติมนุษย์ใหม่ที่เขียนโดยอาจารย์อิเคดะโดยครั้งนี้เป็นเหตุการณ์จากเล่มที่5ตอนเปิดเส้นทางครับขณะนั้นเป็นเดือนตุลาคมปี1961ชินิจิได้เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสและได้พูดถึงบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งของฝรั่งเศสท่านเป็นอดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนายพลชาวเดอโกครับชินิจิได้เริ่มต้นเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญเรื่องหนึ่งในมหาสงครามโลกครั้งที่2คือในวันที่14มิถุนายนคริสต์ศักราช1940กองทัพเยอรมนีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เข้ายึดครองกรุงปารีสเป็นผลสำเร็จพวกเขาได้เปลี่ยนเอาธงชาติของฝรั่งเศสออกไปและประดับธงสวัสดิกะของนาซีเยอรมันแทนสำหรับชาวฝรั่งเศสที่มีความภูมิใจในเชื้อชาติของตนที่สูงแล้วถือว่าเป็นวันแห่งความอับอายขายหน้าที่ไม่อาจลืมได้เลยครับหลังจากพ่ายแพ้ต่อเยอรมันจอมพลฟิลิปเพตันผู้นำกองทัพฝรั่งเศสในขณะนั้นได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่และประกาศยอมจำนนต่อฮิตเลอร์ทำให้ประชาชนต่างตกตะลึงและถูกครอบงำด้วยความอับอายขายหน้าและความสิ้นหวังครับไออีกเพียงแค่4วันถัดมาทุกคนต่างได้ยินเสียงของชายคนนึงลอยมากับคลื่นวิทยุกระจายเสียงที่ส่งมาจากกรุงลอนดอนข้ามช่องแคบโดเวอร์เสียงนั้นเรียกร้องต่อประชาชนชาวฝรั่งเศสว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรก็ตามเปลวไฟแห่งการต่อต้านจะต้องไม่มอดดับไปและจะไม่มีวันดับไปอย่างเด็ดขาดเจ้าของเสียงนั้นก็คือนายทหารชาร์ลส์เดอโกลแห่งกองทัพฝรั่งเศสวัย49ปีครับซึ่งสำหรับชาวฝรั่งเศสแล้วเดอโกในตอนนั้นเป็นเพียงทหารธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทหารธรรมดาคนนี้กลับก่อตั้งอำนาจการปกครองของรัฐบาลพลัดถิ่นเสรีฝรั่งเศสขึ้นมาเพื่อต่อต้านกองทัพเยอรมนีจนถึงที่สุดวันแล้ววันเล่าที่เดอโกเรียกร้องผ่านทางการกระจายเสียงขอให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสามัคคีกันและต่อสู้เพื่อเสรีภาพครับเดอโกพูดว่าหยุดต่อสู้หรือนั่นไม่ใช่แค่การยอมแพ้เท่านั้นแต่นั่นคือการกลายเป็นทาสเป็นการถูกส่งตัวไปให้ศัตรูที่เหมือนกับการถูกใส่กุญแจทั้งมือและเท้าเสียงดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยชัดนักแต่นั่นได้กลายเป็นเสียงแห่งความหวังที่เลือกเอาความกล้าหาญของเพื่อนร่วมชาติของเขากลับคืนมาในท่ามกลางยุคแห่งความมืดมนที่ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของเยอรมนีแต่ทราบไหมครับนายพลเพตันผู้ยอมจำนนต่อกองทัพของเยอรมนีกลับดำเนินการพิจารณาคดีกับเดอโกโดยตัดสินว่าเขาเป็นกบฏและประกาศตัดสินลงโทษประหารชีวิตเขาถึงเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้แต่เดอโกไม่ยอมแพ้เขาเจรจากับประเทศอังกฤษและสหรัฐจนทั้งสองประเทศต่างยอมรับและให้การสนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่นเสรีฝรั่งเศสของเดอโกต่อมาเขายังคงกระจายเสียงทางวิทยุอย่างอดทนขณะเดียวกันก็พยายามรวบรวมประเทศและดินแดนต่างๆเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและในวันที่6มิถุนายนคริสต์ศักราช1944แผนการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีโดยกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรก็ถูกกำหนดขึ้นเดอโกได้เรียกร้องด้วยคำพูดที่เป็นของตัวเขาเองทางวิทยุกระจายเสียงว่าการสู้รบครั้งนี้เป็นการสู้รบของชาวฝรั่งเศสภายใต้คำสั่งของรัฐบาลฝรั่งเศสกับของผู้นำชาวฝรั่งเศสขณะนี้นี่เองที่จะทำให้ดวงตะวันที่เรียกว่าความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสปรากฏออกมาให้เห็นจากข้างหลังเมฆหมอกที่หนักอึ้งแห่งน้ำตาและสายเลือดของพวกเราครับและในวันที่14มิถุนายนเดอโกผู้จากประเทศฝรั่งเศสไปถึง4ปีก็ได้กลับมายังมาตุภูมิของเขาอีกครั้งพร้อมกับกองทัพสัมพันธมิตรประชาชนต่างมาชุมนุมที่ลานกว้างกันอย่างต่อเนื่องขณะนั้น
เดอโกชูมือทั้งสองเฉียงขึ้นอย่างเต็มที่สู่ท้องฟ้าทำเป็นสัญลักษณ์รูปตัววีซึ่งมีความหมายถึงวิกตอรี่เป็นการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ถึงชัยชนะเขาประกาศว่านี่เป็นชัยชนะของประเทศฝรั่งเศสในท่ามกลางการต่อสู้กับศัตรูจนถึงที่สุดและเพลงลามาซายสซึ่งเป็นเพลงชาติของฝรั่งเศสก็ดังกึกก้องท่ามกลางผู้คนที่มาชุมนุมกันในที่นั้นต่อมาในวันที่25สิงหาคมกองทัพสัมพันธมิตรได้ตีแตกกองทัพของเยอรมนีและสามารถประกาศการปลดปล่อยกรุงปารีสได้สำเร็จเดอโกกลับมากรุงปารีสด้วยชัยชนะท่ามกลางเสียงชัยโยโห่ร้องอย่างดีอกดีใจของชาวเมืองในขณะนั้นเดอโกตัดสินใจจัดพิธีฉลองการปลดปล่อยอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นทันทีในตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้นโดยไม่สนใจการห้ามปรามของกองทัพสัมพันธมิตรเขาเริ่มต้นการเดินแถวครั้งยิ่งใหญ่จากประตูชัยผ่านลานจัตุรัสคองคอร์ดไปจนถึงโบสถ์นอตเทอร์ดัมท่ามกลางความปิติยินดีและน้ำตาแห่งความดีใจของประชาชนเดอโกก้าวเดินไปตามถนนชองเซลิเซ่อย่างองอาจสง่างามและมีชีวิตชีวาราวกับจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นประเทศของกองทัพสัมพันธมิตรแต่เป็นประเทศฝรั่งเศสดินแดนมาตุภูมิของพวกเราแต่เมื่อตอนที่เขามาถึงโบสถ์นอตเทอร์ดัมก็เกิดเสียงปืนดังก้องขึ้นมาผู้คนต่างพากันหมอบร่างหลบภัยอย่างตาลีตาเหลือกแต่เดอโกก็ยังคงมีท่าทีสงบนิ่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเดินแถวครั้งนี้จึงเป็นการเดินแถวครั้งยิ่งใหญ่ที่แสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าเขาเป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศฝรั่งเศสครับครับแม้จะมีหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับเดอโกแต่สำหรับชินิจิรู้สึกเห็นด้วยในความเข้มแข็งของเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถต่อสู้ท้าทายสะท้อนกับความยากลำบากกลับคืนไปได้ชินิจิกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้สามารถเปิดเส้นทางของชัยชนะในท่ามกลางสภาพที่อับจนได้ก็คือหนึ่งขณะจิตที่เข้มแข็งของผู้นำกับการเคลื่อนไหวที่มีความกล้าหาญนั่นเองสิ่งดังกล่าวจะเคลื่อนตัวเป็นลูกคลื่นอยู่ในจิตใจของผู้คนต่างๆคล้ายกับจุดไฟเล็กๆจุดหนึ่งที่ลุกไหม้ขยายกลายเป็นไฟลามทุ่งทำให้สามารถคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์ไปในทางที่ดีขึ้นได้ถ้าเช่นนั้นบ่อเกิดของหนึ่งขณะจิตที่เข้มแข็งของเดอโกคืออะไรเล่านั่นก็คือการตระหนักรู้ตัวเองได้ว่าตัวฉันเองคือประเทศฝรั่งเศสหากจะกล่าวทางด้านจุดยืนของพวกเราในฐานะของสมาชิกของสมาคมโซคาแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าตัวเองสามารถตระหนักรู้ได้ว่าตัวฉันเองคือสมาคมโซคานั่นเองไม่ใช่เป็นการไหว้วานอาศัยผู้อื่นแต่ผู้ที่ตั้งใจว่าตัวเองคือผู้รับผิดชอบตัวเองคือตัวหลักหากตัวเองพ่ายแพ้แล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่มีความสุขจะเป็นมนุษย์ที่เข้มแข็งพวกเราก็เช่นกันไม่ว่าจะต้องต่อสู้ด้วยความยากลำบากเพียงใดก็จะต้องชนะอย่างเด็ดขาดและลอดประตูชัยแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลไปให้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับกับเรื่องราวการต่อสู้ของนายพลเดอโกผู้ไม่ยอมพ่ายแพ้ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดของเหตุการณ์ตอนนี้ได้จากนวนิยายปฏิวัติมนุษย์ใหม่เล่มที่5ตอนเปิดเส้นทางครับแล้วพบกับเรียนรู้เรื่องราวจากนวนิยายปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอพิโซดต่อไปได้ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ